เซนินเด็กยังคงอยู่ในแดนรบนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะมุมมองอัปเดตกับทางด้านของพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะถึงมุมมองตลาดหุ้นในช่วงนี้สักนิดนึงนะคะว่าดีนะคะโอ้โหลงมานะคะหลุดทุกแนวรับซะแล้ว 1,500 นะคะจะเป็นแนวรับที่ตอนนี้เราก็กันนะคะว่าจะรับอยู่ไหมนะคะหลายปัจจัยลบนะคะตัวเศรษฐกิจเอ่ยนะคะที่มีสัญญาณชะลอตัวไวรัสโควิดนะคะภาคของการท่องเที่ยวจีนชัตดาวน์เอ่ยฮัลโหลครับค่ะตอนนี้พี่เปียกอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะหลุดทุกแนวรับเลยค่ะพี่เปียกคะเอายังไงกันต่อเนี่ยตอนนี้นะคะครับตอนนี้ก็ถ้าใครมีหุ้นอยู่เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวรอรีบาวด์แล้วค่อยทยอยขายออกไปค่ะถ้าในช่วงที่รอเกิดมีหุ้นตัวไหนดีขึ้นมาให้ขายก็อาจจะต้องลดพอร์ตไปบ้างนะครับค่ะเราอยากให้ถือเงินสดมากหน่อยในตลาดที่เป็นขาลงซึ่งทำนิวโลแบบนี้นะครับค่ะคือปัญหาไหมก็คือว่าจะจบนิวโลเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวเราพอมีสัญญาเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะคือตอนนี้ตลาดเป็นขาลงและทำนิวโลใช่ไหมคะใช่ครับคือขาลงเนี่ยเงื่อนไขสำคัญที่ทำจุดต่ำสุดค่ะเรื่อยๆทุกเดือนนะครับซึ่งเซตเนี่ยก็ตั้งแต่สามสี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นทรงนี้แหละค่ะอันนี้มันพอมันหลุด1560นะครับ1550ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงอันนี้ไอ้ขาลงเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดลงแบบพวกแหละครับมันจะมีจังหวะรีบาวบ้างจังหวะรีบาวเราก็หาจังหวะขายลดพอร์ตเพื่อถือเงินสดให้มากหน่อยในตลาดขาลงจะต้องถือเงินสดมากหน่อยกว่าหุ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านแนวรับที่บอกว่า1550แล้วมันหลุดลงมาอันนี้จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะเป็นสตรองซัพพอร์ตเลยไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับ1550 1560เป็นแนวต้านสำคัญไปแล้วครับแนวรับนะคะพี่คะตอนนี้1503จุดค่ะแนวรับเนี่ยพี่คิดว่า 1,500 น่าจะเอาอยู่นะเดี๋ยวกำลังนั่งดูอยู่ค่ะแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆค่ะพี่เปียกในเชิงกราฟเทคนิคนี่มันจะลงไปเท่าไหร่คะมันจะมี1470ครับเหมือนประมาณนี้ค่ะตอนนี้เท่าที่มอนิเตอร์ดูปัจจัยนี่ไม่มีปัจจัยบวกอะไรมาพยุงตลาดเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยครับมีปัจจัย2ปัจจัยครับคือค่าเงินบาทอ่อนตัวเลขเศรษฐกิจคนส่งออกคนอาจจะดีขึ้นนะครับค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเลขค่าเงินบาทอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นสัญญาณบวกสัญญาณเดียวที่เหลือเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยลบแต่เป็นปัจจัยลบที่รู้กันหมดแล้วครับค่ะเพราะมันจะไม่ผลกระทบจะไม่สะดุดแรงแต่ว่าตลาดต่างประเทศก็ยังลงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจีนเขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเขาจะโดนหนักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยววันสองวันก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวเราก็จะเริ่มฟื้นตัวคล้ายๆเขานะครับก็อดทนอีกวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วครับก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือเงินสดเยอะๆช่วงนี้ยังไม่เข้าซื้อหุ้นเพราะว่าตลาดยังคงมีนิวโลคือตอนนี้มันคงถือเงินสดไม่ได้เพราะเราเช่นเรามีอยู่ติดพอร์ตเรายังขายไม่ได้ต้องรอรีบาวก่อนนะครับบ่อยต้องค่อยขายเพื่อถือเงินสดเพิ่มอันนี้เฉพาะคนที่มีเงินสดเยอะๆหรือว่าแบบว่าตั้งใจจะซื้อตอนตกแรงๆเนี่ยนะครับก็ตรง1500เนี่ยจะซื้อหุ้นปันผลก็ได้ครับเก็บเข้ามาในพอร์ตมีหุ้นหลายตัวลงมาราคาน่าสนใจหลายตัวเลยครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราต้องถือไปอีกสักติดถือรับปันผลรอบนี้ไปนะครับอีกกว่าจะขึ้นได้อีกสัก3เดือนมันก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะยาวนิดนึงถูกต้องต้องถือเงินสดดีกว่าแนะนำแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ให้นะครับที่1470แล้วก็พอเซตเด้งขึ้นถ้าสมมติว่า150เนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านก็ขายลดพอร์ตออกไปสำหรับคนที่ติดหุ้นในรอบนี้อยู่นะคะถูกต้องครับถือเงินสดเป็นสำคัญไว้ก่อนเพราะการมีเงินสดเดี๋ยวถ้ามันลงมาแล้วอยู่ที่แนวรับแล้วเราสนใจเราก็ซื้อได้ครับเงินสดจะเป็นจังหวะลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อได้ทั้งหมดเลยครับค่ะปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันทำให้ฟันดาเมนทัลของประเทศไทยตลาดหุ้นไทยมันเปลี่ยนด้วยไหมคะเปลี่ยนครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ที่เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าสถานการณ์เพิ่งเกิดคือตอนนี้มันภาวะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวไม่มาส่งออกลำบากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะกระเทือนไปหมดการชะลอการใช้น้ำมันในตลาดโลกชะลอตัวลงทำให้ราคาน้ำมันลดลงอันนี้มันกระเทือนที่ว่ากระทบเซกเตอร์ใหญ่ๆนี่มันใช้เกือบทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถประเมินได้ต้องรอหลังจากนี้ไม่ต้องเดือน2เดือนนะครับว่าสิ่งที่ประเมินได้แต่คงเป็นลบแน่นอนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการประเมินเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตัวเลขเซตอีกออกมาอีกทีใช่ไหมคะใช่คือควอเตอร์4เนี่ยไม่ดีอยู่แล้วแต่ควอเตอร์1เนี่ยดูอาการแล้วก็ไม่น่าจะดีครับค่ะได้ค่ะตอนนี้นะครับกำไรนะครับครับ
ได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะครับผมครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGHMB นะคะแนะนำก็ยังไม่ซื้อเพิ่มช่วงนี้นะคะเพราะว่าดูตลาดยังไม่ค่อยดีนะคะโดยให้แนวรับเซตอยู่ที่ 1,500 ตรงนี้ราคาตอนนี้ 1,500 ต้นๆ นะคะส่วนแนวต้าน 1,550 ยังไม่น่าจะผ่านง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านติดหุ้นอยู่เด้งมา 1,550 ให้ลดพอร์ตก่อนยังมีความเสี่ยงนะ 1,500 จะเป็นจุดแนวรับถ้าในกรณี worst case นะคะมันยังลงต่อได้อีกเนี่ยนะคะแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,470 จุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ซื้อหุ้นแต่ในกรณีที่ท่านต้องการเก็งกำไรนะคะกับตัวของเซตนะคะท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะคะในการเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของการมองขึ้นมองลงคือมองขึ้นในบริเวณที่ลงมาในบริเวณแนวรับหรือว่ารับอยู่แล้วเด้งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวของ DW เนี่ยเข้าช่วยนะคะในการทำกำไรได้หรือในกรณีที่ขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยย่อลงมานะคะเพื่อจะวิ่งเข้าสู่แนวรับใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้ DW นะคะในการทำกำไรขาลงได้นะคะสำหรับใครที่ชอบเทรด DW มวยขอแนะนำให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะ DW 28นะคะก็จะมีตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวเซต50นะคะอย่างเช่น S502 นะคะ S50284-2006A มีค่า gearing อยู่ที่ 11.7 sensitivity อยู่ที่ 0.23 นะคะส่วนใครที่อยากจะเก็งกำไรขาลงก็จะมีตัว S5028P2002A ค่า gearing อยู่ที่ 23.2 sensitivity อยู่ที่ 0.97 นะคะถ้าใครชอบเทรด DW นะคะแล้วก็มองหา DW ที่มีสภาพคล่องสูงขอแนะนำค่าย28 Macquarie ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สแกน QR code บริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามกิจกรรมสัมมนาดีๆได้เพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่ม